ครับมาเรียนเข้าไปที่แคนวานะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคนวานะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.canva.com นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของแคนวานะครับอธิบายนิดนึงนะครับแคนวาก็เหมือนกับ PowerPoint นะครับซึ่งมีนะครับเราเรียกว่ามีเทมเพลตที่เขาออกแบบไว้ให้แล้วซึ่งใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าเป็นพวกเราใช้ PowerPoint ใช้ Microsoft เราก็ต้องหาโปรแกรมตั้งตัวนี้เป็นแบบออนไลน์เปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเทมเพลตงานให้เลยนะครับล็อกอินมุมขวาบนนะครับก็จะเข้าสู่เป็นการใช้เมลนะครับทำไมต้องล็อกอินครับข้อดีคือล็อกอินปุ๊บนะครับมันจะเก็บงานที่เราเคยทำไว้เห็นไหมครับงานที่คุณเคยทำไว้นะครับประมาณนี้นะครับและนะครับในคาบนี้นะครับตัวนี้คือรูปแบบงานที่เขามีไว้ให้นะครับเป็นพวกเมนูอาหารเป็นโปสเตอร์แนวตั้งแนวนอนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในคาบนี้เราจะมาออกแบบเป็นปกนิตยสารนะสวยๆง่ายๆนะครับเลือกตรงปกนิตยสารเลยครับโอเคนะนี่คือรูปแบบนิตยสารนะครับที่เราอยากเป็นเรื่องราวอะไรเป็นแฟชั่นเป็นอาหารนะครับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเราวันนี้เอาเฉพาะหน้าปกนะครับในส่วนเนื้อหาเนี่ยเราไปทำเพิ่มๆนะครับจะเอาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกินดีกว่าเนี่ยการกินง่ายดีนี้มันก็มีหน้าให้ทำหลายหน้าครับมีทั้งหมด5หน้าให้ทำนะครับเราก็เริ่มต้นเลยครับไปที่หน้าแรกนะครับเราจะทำหน้าแรกครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันก็จะแบ่งนะครับแบ่งให้เลยนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับทุกอย่างแค่เราคลิกนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเมื่อมาครับไปครับตรงแพลตฟอร์มที่มันมาแล้วครับเป็นหน้านะครับอันนี้เราก็เลือกเป็นส่วนได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านบนเปลี่ยนสีได้เลยง่ายๆสีดำเราไม่ชอบเราก็เลือกสีใหม่เนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนให้เลยสีสว่างปึ๊บมาโอเคครับสีสว่างเรียบร้อยครับเล็กไปแล้วก็ซูมเข้าไปถ้าเราทำผิดก็กด Ctrl Z ก็จะย้อนกลับมาให้เมื่อกี้ครูกดผิดลบไปเลยพิมพ์ใส่ไปเลยภาพต้องการเปลี่ยนภาพก็ง่ายๆครับคลิกที่ภาพนะครับคลิกที่ภาพนะครับตัวนี้เลือกด้านซ้ายดูด้านซ้ายนะครับอัพโหลดครับแล้วก็ไปอัพโหลดภาพนะครับโอเคครับในนี้มันเป็นภาพที่ครูอยู่ในเครื่องอย่างเกาหลีโหลดอุปกรณ์เมื่อกี้นะครับเราหางานภาพนี้อัพโหลดลงไปครับโหลดเต็มแล้วนะครับสังเกตดูปึ้งลากภาพมาใส่นะครับก็จะแทนที่กันเลยจบง่ายๆนะครับอยากเปลี่ยนสีตรงไหนอีกอยากเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับสีเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับปิ้งย่างสีขึ้นมาปิ้งย่างข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นเปลี่ยนสีขึ้นมาสีด้านบนเปลี่ยนสีให้กับปิ้งย่างนะครับตรงไหนสีไม่ชัดไม่สวยไม่เด่นก็ปรับได้หมดเลยนะครับเป็นส่วนแบบนี้นะครับง่ายมากตึงนะครับก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆนะครับมีแค่นี้แคนวานะครับลูกเล่นการอัพโหลดนะครับการอัพโหลดมาใส่การอยากพิมพ์ข้อความเพิ่มนะครับก็กดตัวข้อความเลือกสไตล์ข้อความนะครับเยอะแยะลากใส่เลยปึ๊บโอ้อันไหนที่มันติดคำว่าโปรไปไม่ได้นะเพราะต้องเสียเงินเราเอาของฟรีไปคำว่าฟรีเนี่ยลากมาใส่ข้อความอันไหนไม่ใช่ก็อันนี้เราจะพิมพ์ข้อทำเสร็จก็ง่ายๆแต่ทำเสร็จก็เซฟอันนี้มันทำให้ตลอดมันเซฟอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกดเซฟนะครับมันเซฟในแบบออนไลน์อยู่แล้วเราก็กดเซฟตรงนี้นะครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะลงมาที่เครื่องนะครับตึ้งเสร็จแล้วได้งานมาแล้ว
ชิ้นงานของเราเสร็จเรียบร้อยมันก็จะโหลดอยู่ในเครื่องครับนะครับนี่คือ Canva นะครับในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสั้นๆตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ